สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะรอบนี้อย่างที่คุณเอกลักษณ์พูดนะคะก็เป็นรอบรุ่นที่3นะคะของการอบรมเนี่ยในปีนี้ได้ยินเสียงไหมคะชัดไหมคะชัดนะคะค่ะดิฉันเดี๋ยวดูหน้าก็เห็นว่าส่วนมากคงจะเป็นคนใหม่ใช่ไหมคะมีคนเก่าอยู่บ้างไหนลองยกมือหน่อยนะคะใครที่เป็นคนใหม่ใหม่เอี่ยมเลยไม่รู้จักโอ้ส่วนมากเนาะโอเคค่ะดีค่ะถูกเข็นม้าเปล่าเอ่ยเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวดิฉันจะดูแลคนใหม่นะคะส่วนคนเก่าที่ยินดีที่จะมาฟังแผ่นเสียงตกร่องของดิฉันก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปแล้วกันนะคะก็คือ อยู่กับฐานของสติพาตัวใจกลับบ้านนะคะค่ะ เดี๋ยวการสอนของดิฉันนะคะดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านในที่นี้เนี่ยจะต้องมีครูบาอาจารย์มาก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ไม่เป็นปัญหาครูบาอาจารย์หลากหลายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมจริตนิสัยของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะคะส่วนการสอนของดิฉันเนี่ยจะแตกต่างในแง่ที่ว่าพยายามที่จะปูพื้นฐานให้กับทุกท่านนะคะคุณหลายท่านเนี่ยคงไม่ศาสนาพุทธไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ของคุณละเป็นเรื่องเรียกว่าฟังกันมานานนะคะแต่วิธีการนำเสนอของดิฉันเนี่ยอาจจะแปลกใหม่นะคะจะแปลกใหม่ถึงขณะที่เรียกว่าแหวกม่านประเพณีก็ได้นะคะฉะนั้นต้องเปิดใจกว้างซะหน่อยนะคะเปิดใจกว้างแล้วก็ฟังไปก่อนนะคะดิฉันจะใช้สับแสงอะไรเนี่ยเยอะแยะโดยเฉพาะภาพแรกเนี่ยคุณอาจจะบางท่านอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องเอาอะไรมาให้เนี่ยไม่เป็นไรค่ะคือดิฉันจะไม่ให้คุณไม่เข้าใจอะไรถ้าไม่เข้าใจถามทันทีนะคะภาพนี้เนี่ยเป็นผลจากการที่ดิฉันเนี่ยสอนชาวอังกฤษนะคะก่อนที่จะมาเมืองไทยเนี่ยได้สอนชาวอังกฤษอยู่บ่อยครั้งก็เลยพยายามที่จะสร้างภาพใหม่ๆให้กับเขานะคะที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คำถามหนึ่งนะคะที่ในหมู่คนไทยเนี่ยจะถามด้วยก็ได้ไม่ทราบคุณถามบ้างไหมคะว่าเอ๊ะฉันเป็นใครนะกูแอมไอฉันเป็นใครนะแล้วฉันถูกโยนมาในโลกนี้เพื่ออะไรนะใครส่งฉันมาความหมายชีวิตฉันอยู่ตรงไหนเป้าหมายชีวิตคืออะไรแล้วเมื่อฉันมาอยู่ในโลกนี้ฉันควรที่จะต้องทำอะไรบ้างควรต้องทำอะไรบ้างหาแต่เงินเหรอนะวิ่งหาแต่เงินจนกระทั่งเข้าลงใช่ไหมนะคะหรือว่าอะไรชีวิตเนี่ยมันคืออะไรนะคำถามพวกนี้ดีนะคะแล้วเป็นคำถามที่ชวนให้เกาศีรษะอย่างยิ่งเลยนะเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ว่าจะตอบกันได้ง่ายๆถามกันหรือเปล่าคะฝรั่งเขาถามนะคะแล้วก็มันเกิดปัญหาใหม่คือว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขารู้ว่าโลกนี้อยู่ยากขึ้นนะคะอยู่ยากขึ้นแล้วก็โกรธพ่อแม่มากเลยนะเขาโกรธพ่อแม่มากเลยฉันให้ฉันมาอยู่ตรงนี้ทำอะไรเพื่ออะไรดูสิชีวิตฉันบัดซบจะตายใช่ไหมแล้วเขาเรียกว่าโทษพ่อแม่ที่ให้ฉันมาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าฉันต้องการอะไรพ่อแม่ต้องทำตามสิ่งที่ฉันขอฉันพูดโหยน่ากลัวมากเลยนะคะยุคนี้เป็นยุคของการหลงทางอย่างรุนแรงในขณะที่บ้านเรานี่เรายังนะคะเรายังโอเคเราอาจจะตั้งคำถามแต่ว่าเราจะไม่ตำหนิพ่อแม่ในลักษณะอย่างนี้นะคะแต่กลับถูกสอนว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะคะของในบ้านโอเคนะคะฉะนั้นอีกภาพนึงนะคะภาพนี้มันก็นั่นเหมือนกันคือไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วนะคะต้องการชีวิตที่บัดซบเลวร้ายนะคะซึ่งดิฉันตั้งชื่อว่าแบนบีลอยแต่ละคนนะคะต้องการชีวิตที่เป็นแบนจีนะจีตัวนี้มาจากกู๊ดไลฟ์ก็คือชีวิตที่ดีนะคะต้องการการเกิดแบบทาบนะคะช้อนทองมาเกิดเลยนะคะมีชีวิตวัยเด็กที่ดีมีการศึกษาดีมีงานดีมีเงินดีนะคะมีเซ็กซ์ดีด้วยซ้ำนะคะแต่งคู่ครองดีครอบครัวดีนะคะดีทุกอย่างนะคะสุขภาพดีแล้วก็มีเงินเกษียณดีนะคะ
ตายก็ยังอยากจะตายดีคือนอนแล้วก็ตายตื่นเต้นไม่ต้องลุกขึ้นมามีใครไม่อยากตายอย่างนั้นบ้างไม่มีอยากจะตายอย่างนั้นไหมอันนั้นเป็นการตายในอุดมคติเนาะนะคะที่ทุกคนอยากจะตายให้ฉันไปนอนแล้วไม่ต้องลุกขึ้นมาเลยไม่ต้องเจ็บปวดนะคะแถมยังอยากได้งานศพที่ดีๆ ด้วยนะคะนี่คือ Banjee Life คือ Good Life คือชีวิตที่ดีๆนะคะใช่ไหมที่มนุษย์ทุกคนน่ะอยากได้กันทั้งนั้นนะคะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเรากลับมามี Banjee Life V for Bad Bad คือเลวนะคะทีนี้เราลองมาดูซิ Banjee Life คืออะไรนะคะชีวิตที่เลวชีวิตที่เลวก็คือชีวิตที่ปี๊ดเขาเรียกปี๊ดหรือวีนคะอาการนี้วีนหรือปี๊ดวีนก็ได้ใช่ไหมนะคะถ้าคุณเนี่ยนะเป็นไอ้ตัวเล็กๆหรือใครคนหนึ่งในที่นี้ไม่มีใครแฮปปี้เลยสักคนไม่มีใครนะคะคุณรู้มาว่าเวลาที่เราเนี่ยนะโกรธขึ้นมาเราจะไม่เข้าใจเหตุผลเราจะไม่เข้าใจเหตุผลเนี่ยบางทีเหตุผลง่ายๆว่าฆ่าคนไม่ดีเนาะเข้าใจไม่ได้เวลาที่คนโกรธดิฉันจะแนะนำเครื่องมือนะคะที่ง่ายๆมากเลยเครื่องมือการสอนของดิฉันเนี่ยอย่างขวดน้ำนี้ดิฉันจะใช้เป็นตัวแทนแท่งชีวิตของคุณเรียกเป็นแท่งของเราเป็นแท่งๆเคยใช้คำว่าก้อนแต่เรียกเป็นแท่งดีกว่าเนาะนะคะเป็นแท่งยาวๆอย่างเงี้ยส่วนพลาสติกตรงนี้คือตัวกายของคุณนะคะตัวกายที่หล่อๆสวยๆแล้วคุณก็มีสมองอยู่ตรงนี้มีหัวมีสมองอยู่ตรงนี้และเราก็มีส่วนของจิตกับใจใช่ไหมคะจิตกับใจที่อยู่ข้างในนะคะเวลาที่คุณโกรธแบบโกรธจัดเลยอย่างนี้นะคะมันก็เหมือนกับว่าจิตกับใจของคุณเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับน้ำในกาเดือดพอน้ำในกาเดือดเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องพร่องออกมาให้ไอเนี่ยนะคะมันออกมาไอ้ส่วนนั้นนะคะที่คุณจะไม่เข้าใจเหตุผลไม่เข้าใจว่าการฆ่าคนเนี่ยไม่ดีนะคะปีนี้ดิฉันก็มักจะยกแต่ตัวอย่างเนี่ยของกรณีหนึ่งนะคะที่เกิดที่อังกฤษก่อนที่ดิฉันมาไม่นานเอง 2-3 เดือนนี้เองนะคะผู้หญิงคนหนึ่งก็ชาวมุสลิมนี่แหละนะคะที่เขาที่อังกฤษเนี่ยคือเด็กนะคะบางทีเขาโตที่นั่นแต่เขาต้องการให้แต่งงานกับคนที่อาจจะมาจากปากีสถานมาจากอินเดียอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่เขายังคลุมถุงชนอยู่แล้วเด็กๆพวกนั้นเขาก็ไม่ยอมบางทีก็หนีหัวซุกหัวซุนนะคะแต่กรณีนี้ที่ลงหน้าหนึ่งข่าวซาดไปหมดเนี่ยนะคะที่จริงผู้หญิงคนนี้แต่งงานแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยดิฉันไม่รู้คงอาจจะไปมีกิ๊กหรืออะไรเพราะว่าไม่ได้รักคนที่แต่งด้วยนะคะรู้แต่ว่าก่อนที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะจะถูกบีบคอตายนะคะคนที่บีบคอคือสามีตัวเองข่มขืนด้วยก่อนที่จะบีบคอตายแล้วผู้ชายคนนึงที่อยู่ต่อหน้านะคะผู้ชายที่บีบคอลูกสาวตัวเองตายก็คือว่าพ่อของผู้หญิงคนนี้พ่อกับสามีเนี่ยนะคะทั้งสองคนเนี่ยนะคะบีบคอผู้หญิงคนนี้ตายคาเมืองสาเหตุคืออะไรคะสาเหตุคือว่าเสียหน้าไอ้เรื่องหน้านี่โหยเรื่องใหญ่มากหน้านี้มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวชายแต่ไอ้ความโกรธที่ลูกมาทำให้ตัวเองเสียหน้าจนกระทั่งตัวเองเนี่ยนะโกรธแบบนะคะสามารถที่จะดูผู้ชายคนหนึ่งนะคะบีบคอลูกตัวเองจนตายนะคะแล้วไอ้ความโกรธอย่างนี้คุณเห็นไหมในขณะนั้นเขาไม่เข้าใจเหตุผลว่าฆ่าคนไม่ดีอย่าว่าแต่ฆ่าคนฆ่าคนอื่นยังโอเคที่เราเกลียดที่เราโกรธแต่นี่ฆ่าลูกสาวตัวเองฆ่าเมียตัวเองตรงนี้เราเข้าใจได้ไหมเข้าใจไม่ได้แต่ความโกรธเนี่ยนะทำให้คนเนี่ยนะเข้าใจได้ว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะฉะนั้นเรื่องเสียหน้าโอ้ยนี่เรื่องใหญ่มากอันนี้ก็เหตุผลหนึ่งนะคะของไอ้แบนจีแบนบีไลฟ์เรื่องความโกรธนะคะคนเราจะโกรธอย่างนี้ไม่ได้ตลอดเวลาหรอกคุณนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปละนะคะพอเหตุการณ์ผ่านไปแต่พอเหตุการณ์ผ่านไปแล้วมามองย้อนกลับว่าตายแล้วฉันทำอะไรแล้วคนคนนั้นเนี่ยที่สามารถทำเนี่ยนะคะอาจจะทำอย่างนั้นเนี่ยได้ไม่ใช่เป็นคนคนเดียวกับที่เขาหายโกรธคุณรู้ไหม
เป็นคนละคนกันนะแล้วเขาจะไม่เข้าใจตัวเองด้วยซ้ำว่าฉันทำได้อย่างไรแล้วเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะโอ้ยคุณเห็นเนี่ยรอบข้างเลยในชีวิตประจำวันของเรานะคะไม่ต้องถึงขนาดฆ่าคนหรอกบางทีอาจจะพูดอะไรที่เราโอ้โหพูดออกไปแล้วเราก็เสียใจนะคะฉะนั้นเหตุการณ์นี้จนเรียกว่าฝรั่งเนี่ยนะเขาจะต้องมาทำคอร์สเนี่ย anger management course เคยได้ยินไหมใช่ไหมว่าจะจัดการกับไอ้ anger ไอ้ความโกรธของเราอย่างไงนี่เรื่องใหญ่แต่คุณเชื่อเถอะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรยังไงนะคะความรู้เหล่านี้ทางด้านจิตวิทยาเนี่ยในที่สุดแล้วมาจากความรู้ของพระเจ้าตรงนั้นพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าตำรับคนแรกเลยที่สอนเราว่าเราจะระงับความโกรธได้อย่างไรแล้วอย่างนี้เนี่ยกลุ้มไหมชีวิตที่เลวร้ายไหมใช่ไหมถ้าไม่กอดขวดเหล้าก็เป็นผีการพนันใช่ไหมหรือไม่งั้นก็สัตว์กันเนี่ยอย่างนี้กลุ้มไหมกลุ้มนะคะแล้วอย่างนี้กลุ้มไหมคะนะคะลูกก็ออกมาแล้วส่วนมากผู้ใหญ่เรานะคิดว่าพอลูกแต่งงานไปนะก็เราสบายแล้วล่ะเขามีคนดูแลนะ ไม่มีอะไรสบายแล้วจริงไหมยิ่งแก่ตัวใช่ไหมเราก็รู้ว่าปัญหามันก็ยิ่งนั่นคือสืบต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยกลุ้มจะตายแล้วมีใครในที่นี้กล้าบอกไหมคะว่าดิฉันกับผมดูแลตัวเองดีมากนะคะโรคภัยไข้เจ็บอะไรคงไม่มีหรอกนะอาจจะมีอุบัติเหตุซึ่งเราก็ไม่รู้อุบัติเหตุนั่นแหละตัวดีนะคะตัวดีนะคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าบอกหรอกว่านะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเรานาทีนึงทุกอย่างโอเคแต่อีกนาทีนึงแค่แล้วก็รับโทรศัพท์แค่นั้นเนี่ยนะนะคุณต้อยคุณแป๋วคุณอะไรก็ว่าไปลูกชายเกิดอุบัติเหตุตอนนี้อยู่โรงพยาบาลโอ้โหแค่นั้นเองเนี่ยชีวิตของคุณก็อัพไซด์ได้นะกลับหัวกลับหางค่ะนะคะนี่ก็เรียกว่าสะท้อนของสังคมนะคะสังคมไทยด้วยแหละนะคะว่าไอ้คนเนี่ยไม่ทำอะไรนะทำเป็นอย่างเดียวคือเลียนะคะเขาก็ไปริ้วๆไอ้คนทำทุกอย่างทำเหนื่อยจนตายนะคิดว่าเราทำดีไว้ก่อนดีกว่านะแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นเราไม่สนใจเลยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยใจของคุณจะเป็นอย่างนี้ไหมจะนิ่งใช่โอ้โหนี่รีบสั่นหัวกันใหญ่เลยนะ นะคะถ้าคุณสามารถนิ่งเฉยได้ในสถานการณ์เช่นนี้คุณรู้ไหมคุณไม่ต้องนั่งตรงนี้คุณไม่ต้องการความรู้ของพระเจ้าแล้วคุณไปทำอย่างอื่นได้เพราะว่าคุณเก่งแล้วนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกนะคะทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นพระอิฐพระปูนใช่ไหมแล้วยุคนี้นะคุณเอ้ยนะการใช้งานคนยิ่งช่วงไอ้ปิดบัญชีปลายปีเนี่ยโหดไหมใครทำงานธนาคารอะไรโอ้โหทำงานกันเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยใช่ไหมได้ข่าวใช่ไหมคุณไม่ได้ต้องปิดบัญชีปิดบัญชีทำกันโอ้ยใช้กันนะเหมือนวัวเหมือนควายแล้วยิ่งเรียกว่ายังไงอะบุคลากรน้อยลงอะเพราะว่าเขาต้องตัดงบอะไรต่ออะไรเนี่ยของเขานะคะคนก็น้อยลงงานก็มากขึ้นทำกันโอ้ยเครียดจะตายลูกเมียไม่เคยได้เจอกันเลยนะคะนี่คือลักษณะของคนนะคะการทำงานเนี่ยในยุคนี้แล้วก็ใครที่มีครอบครัวมีลูกมีเต้าลูกเล็กเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมก็ช้ำอีกนะคะไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรง่ายภาพนี้ดิฉันต้องการให้คุณสะท้อนเข้ามาหาตัวเองนะคะลักษณะภายนอกของคุณเนี่ยบางคนมองคุณแล้วเขาจะมองคุณอย่างอิจฉานะคะแต่งตัวดีงานดีอะไรต่ออะไรดีครอบครัวดีเงินดีดีทุกอย่างเลย good life bad g lifeแต่คุณเท่านั้นแหละคุณเท่านั้นแหละที่รู้ว่าข้างในของฉันไม่โอเคเลยนะคะไม่ได้เป็นที่น่าอิจฉาอย่างที่คนเขาคิดเลยนะคะคุณเท่านั้นน่ะที่รู้แล้วคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปัญหาของฉันคืออะไรฉันรู้แต่ว่าฉันนั่งไม่ติดฉันนอนไม่หลับฉันทุรนทุรายกระสับกระส่ายฉันคิดมากฉันฟุ้งซ่านรู้แค่นี้แต่ยังไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรแล้วปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนก็เหมือนกับที่คนมองเราเงินก็มีนะครอบครัวก็มีงานก็มีทำมันมีทุกอย่างอะนะคะในเรื่องของวัตถุแล้วปัญหาของฉันอยู่ตรงไหนแล้วทำไมฉันจึงต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้แหละที่คุณจะต้องเงี่ยหูฟังนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทำให้คนบางคนเนี่ยนะโกรธคนทั้งโลกเลยไอ้พวกที่โกรธคนทั้งโลกก็อาจจะไปคว้าปืนผ่าหน้าไม้นะฆ่าคนเลยให้มันหายแค้นหายโกรธเพราะเขาไม่ชอบความอยุติธรรมของโลกนี้นะคะค
ความอยุติธรรมของโลกนี้ไอ้นี่ก็รวยเละเลยไอ้นี่ก็อะไรเว้ยนะทำงานทั้งชาติไปไม่ถึงไหนแล้วนี่ชีวิตของเขามีแค่นี้เหรอนะคะฉะนั้นเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้คนยุคนี้นะคะสับสนมากเลยข้างในสับสนแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงจะแก้ยังไงปัญหามันใหญ่เกินไปไงเราก็คิดเช่นนี้แต่ที่จริงนี้โอเคนะคะฉะนั้นปัญหาเช่นนี้เนี่ยก็เลยทำให้คนไม่น้อยนะคะคว้าแต่ยากล่อมประสาทไปหาหมอนะคะหมอที่อังกฤษก็มีเวลาให้คุณ3นาทีต่อคนไข้1คนแต่ปัญหาของคุณเนี่ยเล่า1ปีก็ไม่จบหมอมีเวลาปีนึงให้คุณแน่ไม่มียาก่อนกินยาก่อนนะคะทุ่นเวลาเขาทีนี้เรื่องของการจากไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะอย่างไม่มีวันกลับตรงนี้เนี่ยก็เป็นความทุกข์อีกอันนึงนะคะเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีใครหนีพ้นนะคะเรามักจะพูดว่าทุกอย่างเนี่ยนะเป็นอนิจจังดิฉันชอบจังเลยเด็กคนนี้นะคะถามท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะคะที่พุทธวจนะอาจารย์ครับทำไมบอกว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังแต่ทำไมความตายไม่เห็นเป็นอนิจจังเลยทำไมต้องตายกันทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าคนนี้ตายแต่คนนั้นไม่ตายเขาก็คิดลึกนะที่เราพูดอะทุกอย่างอนิจจังเนี่ยแต่ความตายอะเป็นนิจจังมากเลยคือทุกคนในที่นี้ตายเกลี้ยงมีใครที่ยกเว้นนะคะยกมือให้ดูหน่อยที่จะไม่ตายมีไหมคะไม่มีนะคะคำถามนี้ดีแต่ท่านจะตอบยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ดิฉันมักจะบอกนะคะว่าไม่มีสูตรสำเร็จที่บอกว่าคนแก่พวกเรานั่งนะคะคนแก่จะต้องตายก่อนเด็กๆนะคนหนุ่มสาวไม่มีใครบอกแต่ถ้าคราใดก็ตามที่จะมีการตายลัดคิวขึ้นมาโอ้ยคุณรู้ไหมว่าความเจ็บเนี่ยบาดแผลใจตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะบาดพวกผู้ใหญ่พวกคนแก่ไปจนวันตายลืมไม่ได้เดี๋ยวก็งัดขึ้นมานะคะอันนี้เป็นภาพสุดท้ายแล้วที่ดิฉันเนี่ยต้องการให้คุณดูถึงสภาวะของการหลงทางที่ลึกซึ้งของคนยุคนี้การหลงทางของคนยุคนี้นะคะไม่ใช่หมายความว่าเขาไปหลงทางอยู่ในเขาใหญ่ภูกระดึงหรือในที่ไหนนะแค่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่ใช่หลงทางทางไกลอย่างนั้นเดี๋ยวคุณมี GPS คุณก็เอานั่นขึ้นมาได้นะมีไอ้มือถืออันเดียวก็รู้เลยว่าคุณอยู่ที่ไหนนะคะ Facebook ก็จะขึ้นเลยตอนนี้คนนี้หลงทางอยู่ณจุดนี้ก็บอกคุณเลยนะคะ GPS แต่นี่เป็นการหลงทางทางใจทางจิตวิญญาณเป็นการหลงทางในท่ามกลางคนหมู่มากอาจจะเป็นปาร์ตี้วันเกิดของคุณก็ได้นะคะเขาเลี้ยงฉลองวันเกิดให้คุณอายุครบ30 40 50 60อะไรก็ว่าไปแต่คุณมีความรู้สึกว่าทำไมนะฉันจึงรู้สึกโดดเดี่ยวจังเลยทำไมข้างในของฉันไม่ได้สนุกทำไมข้างในของฉันยังรู้สึกพร่องอยู่ทำไมข้างในของฉันยังไม่ลงตัวนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าฉันพูดกับใครก็ไม่รู้เรื่องแล้วคนพูดกับฉันก็ไม่รู้เรื่องไม่มีใครรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยฉะนั้นพอคนหมู่มากในสังคมนะคะอยู่ในลักษณะหลงทางเช่นนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาเช่นนี้ว่าเวลาที่คุณจะไปพูดอะไรกับใครที่อยากจะพูดถึงปัญหาของตัวเองเนี่ยด้วยความที่ไม่มีใครเข้าใจก็เลยเลือกที่จะแก้ปัญหาแบบฉาบฉวยกลุ้มเหรอไม่เป็นไรร้านอาหารนั้นอร่อยมากเดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวเธอก็ลืมเองนะเดี๋ยวไปกินผักไปดื่มเหล้ากันเดี๋ยวลืมนะคะหรือไปเที่ยวเมืองนอกไปฮอลิเดย์ไปช้อปปิ้งไปอะไรอย่างนี้ไปฮับเซ็กซ์อะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาเราก็ลืมมันก็ลืมจริงคุณเอ้ยก็ลืมจริงอ่ะแต่ในที่สุดแล้วแต่ละคนต้องกลับมาบ้านของตัวเองใช่ไหมแล้วปัญหาของเราอ่ะไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดนอกบ้านที่ไหนอ่ะปัญหาที่เกิดในบ้านหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยฉันจะดูช่องนี้คุณอยากดูช่องนี้ลูกอยากดูช่องนี้แย่งกันนี่คือปัญหาที่เกิดบนห้องนอนไม่ใช่บนห้องนอนบนเตียงนอนในห้องนอนใช่ไหมปัญหาเกิดในครัวปัญหาเหล่านี้ที่เราจำเจที่เราพูดกับใครไม่ได้ปัญหาโลกแตกมันเกิดในบ้านของเราค
คุณจะไปแก้ปัญหาอะไรไปเที่ยวไปอะไรต่ออะไรเดี๋ยวก็ต้องกลับมาจมอยู่กับปัญหาเก่าๆนี้ไม่เป็นแต่ไม่มีใครตอบเราได้ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรฉะนั้นสังคมก็เลยแก้ปัญหาในลักษณะของการฉาบฉวยก็คือไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปช้อปปิ้งไปอะไรต่ออะไรพวกนี้จนกระทั่งมันสร้างเป็นวิถีชีวิตเป็น way of life เนี่ยวิถีชีวิตของคนยุคนี้ก็คือใช้ชีวิตอย่างฉาบฉวยแล้วในที่สุดแล้วก็ต้องวิ่งหาแต่เงินเพื่อที่จะมาจับจ่ายใช้สอยทั้งกินทั้งดื่มทั้งอะไรต่ออะไรจริงไหมคะนะคะและลักษณะอันนี้แหละที่ดิฉันต้องการย้ำให้คุณรู้ว่านี่คือชีวิตที่หลงทางไม่มีทางออกไม่รู้จะออกอย่างไรนะคะก็เลยทำให้คนเนี่ยนะโดดเดี่ยวอยู่ในโลกของตัวเองที่พูดกับใครไม่ได้นะคะฉะนั้นดิฉันก็เลยต้องการให้คุณดูเนี่ยลักษณะของแบนบีแบดไลฟ์ชีวิตที่นะคะถ้าใช้สแลงก็คือชีวิตที่มันบัดซบฉันไม่อยากอยู่กับชีวิตอย่างนี้แบนบีไลฟ์นะคะมีใครในที่นี้ไหมคะที่อยากจะบอกว่ากระผมดิฉันไม่มีชีวิตอย่างนี้เลยสบายมากมีแต่แบนจีกูดไลฟ์มีไหมคะแบนบีไลฟ์ไม่มี sign up for แบนจีแล้วก็ได้เลยมีไหมคะยกมือขึ้นไม่ต้องเกรงใจไม่มีใครกล้ายกเราไม่มีเด็กน้อยน้องยกมือไหมคะอะโอ้โหนี่เขาอายุเท่าไหร่ลูกท่าน13นี่มีแบนบีไลฟ์แล้วเหรอมีเหรอนิดหน่อยมีไม่เยอะอ่ะเนาะใช่ไหมมีไม่เยอะเป็นเด็กให้นานที่สุดลูกเป็นเด็กให้นานที่สุดนะคะฉะนั้นโอเคฉะนั้นเราก็มาดูภาพที่2นะคะตัวหนังสือจะเล็กไปหน่อยนะคะดิฉันมีภาพเนี่ยของคนนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวหนูที่กำลังถือค้อนเนี่ยนะทุบหัวเรานะที่ในหัวของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความคิดเนี่ยนะคิดไอ้หนูไอ้หนีหลอกพ็อกแคทเนี่ยความคิดขยะเต็มไปหมดเลยนะคะเหมือนกับใครเนี่ยเอาค้อนมาทุบหัวเราในขณะที่เรากำลังคิดมากฟุ้งซ่านนะคะคิดมากฟุ้งซ่านในโน่นในนี่เนี่ยจนจิตใจของเราเนี่ยนะมันกระเพื่อมอย่างนี้ดิฉันต้องการให้คุณเนี่ยรู้ว่าขณะนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนกับว่าเราข้างในจิตใจของเรานะคะกำลังหลงทางเนี่ยนะอยู่ในเขาวงกตนะเขาวงกตที่เขามาทำเป็นสวนเนี่ยแจ็คเมสนะคะที่เราออกไม่ได้นะคะฉะนั้นภาพนี้เนี่ยดิฉันก็บอกว่าถ้าคุณเนี่ยนะหลงทางอยู่ในป่าที่ทำด้วยต้นไม้เดี๋ยวก็ออกได้แต่ว่าถ้าเป็นการหลงทางของทางใจแล้วแล้วก็ไม่มีทางที่คุณจะออกได้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้และไม่ช่วยเราออกไม่ได้แล้วนี่คือการช่วยของพระพุทธเจ้านะคะก็หมายความว่าถ้าคุณไม่ยกมือนะคะก็หมายความว่าในที่นี้คุณยอมรับแล้วว่าคุณกำลังยืนอยู่ที่จุดกอไก่ที่มีปัญหากลุ้มใจเครียดวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะไม่ว่าดิฉันจะใช้ศัพท์อะไรนะคะไม่ว่ากันแต่ดิฉันเนี่ยต่อจากนี้ไปนะคะสองวันนี้ดิฉันต้องการให้คุณรู้จักสภาวะข้างในอ่ะนะคะคุณอาจจะเรียกว่ากลุ้มเครียดวิตกกังวลคิดมากโกรธเกลียดอิจฉาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแต่ที่จริงแล้วคือสภาวะของจิตใจที่มันกระเพื่อมในลักษณะที่แตกต่างกันเท่านั้นกระเพื่อมน้อยกระเพื่อมมากนะคะเนี่ยถ้าคิดมากฟุ้งซ่านสติแตกเนี่ยนะคะอยากฆ่าตัวตายอยากฆ่าตัวตายเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ล่ะคือข้างในอยากตายแล้วอ่ะตายแล้วก็ใช่ไหมนะคะฉะนั้นนี่คือลักษณะกอไก่ที่คุณยอมรับแล้วว่าในขณะนี้คุณกำลังยืนอยู่ที่จุดกอไก่ความรู้ของพระพุทธเจ้านะคะสามารถที่จะพาเราไปสู่จุดขอไข่นี่คือจุดกอไก่กลุ่มจุดขอไข่คือนิ่งสงบนะคะสงบนิ่งหรือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือหายกลุ่มใจหายกลุ่มใจไม่เครียดอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้ความรู้ให้เครื่องมือกับเรามาแล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไรเครื่องมืออันนั้นนะคะท่านใช้คำว่า
สติปัฏฐาน4บางครั้งท่านก็ว่าวิปัสสนานะคะฉะนั้นดิฉันเนี่ยจะอธิบายคำว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยให้คุณเข้าใจว่าหลายท่านในที่นี้เนี่ยที่จริงรอบนี้นี่เด็กน้อยนะคะเด็กสาวๆหนุ่มสาวน้อยสองรอบก่อนเนี่ยมีเยอะพอสมควรเลยนะคะฉะนั้นดิฉันก็จะมาอธิบายเนี่ยคำว่าสติปัฏฐานให้คุณฟังนะคะว่ามันหมายถึงอะไรบางคนอาจจะคิดว่าโอ้สติปัฏฐานเป็นเรื่องของพระนะคะเป็นเรื่องสูงเกินไปฉันไม่เกี่ยวละมั้งฉันมาผิดที่อะไรหรือเปล่าไม่ผิดที่นะคะอ่ะคุณกลับมาดูที่เครื่องมืออันนี้ก่อนดิฉันบอกแล้วว่านี่คือตัวกายของคุณและนี่ก็คือจิตกับใจคุณเห็นไหมคะว่าดิฉันแยกที่จริงดิฉันไม่ได้แยกพระพุทธเจ้าเนี่ยแยกสภาวะจิตใจของเราออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆแล้วตัวนี้ที่เรียกว่าสตินะคะสติตัวนี้คือสีแดงตัวนี้สีแดงตรงนี้ที่คุณเรียกว่าจิตกับใจเนี่ยนะคะใจตัวนี้ต่อจากนี้ไปนะคะดิฉันจะเรียกว่าตัวใจทำไมเรียกว่าตัวใจเพราะว่าให้มันสอดคล้องว่าเรามีตัวกายและเราก็มีตัวใจนะคะใจเนี่ยแค่เอาตัวใส่เข้าไปเนี่ยฟังแล้วจะแหม่งหูในตอนต้นนะคะแต่ว่ามันจะช่วยเราเนี่ยเข้าใจได้ดีขึ้นเพราะดิฉันจะสร้างคาแรคเตอร์ให้มันสร้างบทบาทนะคะสร้างตัวละครเนี่ยให้กับมันนะคะฉะนั้นสติตัวนี้ก็คือตัวใจของเรานะคะสติตัวนี้คือตัวใจของเราฐานตรงนี้เนี่ยเราจะแปลว่าบ้านก็ได้นะคะสติก็คือตัวใจดิฉันก็เอามาเนี่ยนะคะวาดเป็นตัวละครอย่างนี้เนี่ยให้คุณเนี่ยเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเลยสติก็คือตัวใจฐานตรงนี้ก็คือบ้านนะคะสติปัฏฐานต้องประตักตัวนี้มีอะไรแหลมๆใช่ไหมครับปักลงไปปักถ้าเราพูดเนี่ยก็คือว่าสติปัฏฐานถ้าแปลเป็นภาษาของดิฉันนะคะดิฉันก็ให้คำเปรียบเทียบว่าสติปัฏฐานตัวนี้ก็คือการพาตัวใจที่หลงทางตรงนี้กลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยนะคะตัวใจของเราอ่ะนะคะในขณะที่คุณคิดมากฟุ้งซ่านคิดมากฟุ้งซ่านสติแตกนะคะเนี่ยซึมเศร้าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะในขณะนั้นน่ะตัวใจตัวนี้สีแดงของคุณกำลังหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของความคิดใช่ไหมในป่าดงดิบของความคิดนะคะหรือในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตทุกอย่างมันจะมากับความคิดฉะนั้นสติปัฏฐานไม่ใช่อะไรมากไปกว่าพาตัวใจที่หลงทางนะคะกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยนี่คือความหมายของสติปัฏฐานหรือเราจะเปรียบเทียบเป็นเรื่องยาแก้ทุกข์ก็ได้คุณดูอีกนะคะน้ำตรงนี้คือส่วนของปัญหาชีวิตของคุณที่มากับความคิดนะคะสีแดงนี่คือตัวใจของคุณฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยนะกลุ้มใจคุณดูสิน้ำที่เป็นปัญหาทำให้ตัวใจของคุณกลุ้มคุณเห็นไหมทำให้ตัวใจของคุณเดือดฉะนั้นคนที่จะกินยาแก้ทุกข์ของพระเจ้าไม่ใช่ตัวกายแต่เป็นตัวใจสีแดงตรงนี้ที่จะต้องกินยาเข้าใจไหมนะคะกินยาแก้ทุกข์ของพระเจ้ายาแก้ทุกขนาดนี้เรียกว่าสติปัฏฐานใครที่จะต้องเป็นคนกินไม่ใช่ตัวกายแต่ต้องเป็นตัวใจสีแดงตรงนี้นะคะที่กินยาโอเคนะคะฉะนั้นสติปัฏฐานจะเปรียบเทียบเป็นการกินยาแก้ทุกข์ของพระเจ้าก็ได้หรือจะเปรียบเทียบสติปัฏฐานเนี่ยเป็นรถคันหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้เรามีจุดกอไก่ที่กลุ้มใจจุดขอไข่หายกลุ้มใจใช่ไหมคะฉะนั้นสติปัฏฐานก็คือยี่ห้อของรถหรือรถที่พระเจ้าให้เรามาเพื่อเราจะได้ขับจากจุดกอไก่ที่กลุ้มใจไปสู่จุดขอไข่ที่หายกลุ้มใจแต่คนขับไม่ใช่ตัวกายที่หล่อๆสวยๆเข้าใจไหมคนขับจะต้องเป็นตัวใจคุณเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเปรียบเทียบอย่างไรใน3ข้อเปรียบเทียบอันนี้คุณจำเป็นจะต้องรู้จักตัวใจของตัวเองหรือตัวสตินะคะเพราะตัวนี้จะต้องเป็นตัวกลับบ้านตัวใจจะต้องเป็นตัวกลับบ้านตัวใจจะต้องเป็นตัวที่ขับรถนะคะตัวใจจะต้องเป็นตัวที่กินยาแก้ทุกข์ที่จะช่วยตัวเองหายทุกข์เข้าใจไหมคะ
ฉะนั้นถ้าอธิบายอย่างนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจได้ชัดเจนว่าสติปัฏฐานก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการกระทำนะคะทักษะอย่างหนึ่งที่จะช่วยคุณเนี่ยนะคะหายกลุ้มใจได้โอเคนะคะเข้าใจนะนะคะไหนดูซิมีภาพอะไรไม่มีโอเคฉะนั้นเราก็เห็นโครงสร้างแล้วนะคะถ้าคุณเข้าใจเช่นนี้แล้วว่าสติปัฏฐานวิปัสสนาหรือพาตัวใจกลับบ้านนะคะจะช่วยให้คุณเนี่ยนะคะหายกลุ้มใจเช่นนี้ต่อจากนี้ไปเราก็จะมาเข้าสู่รายละเอียดของการฝึกสติปัฏฐานนะคะก็คือว่าจะพาตัวใจที่หลงทางเนี่ยกลับบ้านได้อย่างไรจะกินยาอย่างไรเปรียบเทียบอย่างไรเปรียบเทียบ3อย่างแต่วิธีการมีอย่างเดียวเท่านั้นอย่างงนะอย่างงนะคะฟังให้เข้าใจเลยแล้วเราก็จะมาเข้าสู่ภาคปฏิบัติละฉะนั้นตรงนี้คือภาคทฤษฎีนะคะดิฉันก็จะพาคุณเข้าสู่ภาคปฏิบัติตกลงเข้าใจนะคะว่าทำไมเราจึงต้องกินยาแก้ทุกข์นะคะขนานที่เรียกว่าสติปัฏฐานทำไมเราต้องขับรถนะทำไมเราต้องพาตัวใจกลับบ้านเข้าใจนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรคะน้องตอบได้ไหมคะทำไมเราจะต้องกินยาแก้ทุกข์คะสาเหตุเพราะว่าเราเกิดสภาวะมีสภาวะอะไรคะทุกข์ใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีความทุกข์เรามีความกลุ้มใจและคุณก็ต้องการที่จะหายทุกข์หรือหายกลุ้มใจโอเคนะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจเช่นนี้แล้วมาเรามาเข้าสู่ขั้นตอนของการฝึกสติปัฏฐานหรือพาตัวใจกลับบ้าน